สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันในอักษรออนเลินวิชาภาษาไทยชั้นป4กับครูฝ้ายนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดนะคะว่ามาตราตัวสะกดคืออะไรแล้วก็มีมาตราอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะอยากจะให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วก็สังเกตคำทั้ง4คํคำนี้นะคะคำแรก กากาในที่นี้หมายถึงนกนกชนิดหนึ่งที่มีสีดำทั้งตัวนะคะบางทีเราอาจจะได้ยินคำว่าอีกานะคะเด็กๆมาดูคำที่สองค่ะมีอะไรแปลกไปจากคำแรกคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะนั่นคือมีงองูมาอยู่ท้ายคำว่ากาค่ะเมื่อมีงองงูมาอยู่ท้ายคำว่ากา คำนี้อ่านออกเสียงว่ากลางเด็กๆลองกลางแขนดูสิคะกลางมีความหมายว่าคลี่ออกทางออกหรือขยายออกอ้าวเมื่อมีตัวงองูเพิ่มเข้ามาตัวเดียวกลายเป็นคนลักความหมายกับกาไปแล้วนะคะยังมีอีกค่ะเด็กๆภาพข้างล่างนะคะเติมดอเด็กเข้าไป อ่านออกเสียงว่ากาดคำนี้เด็กๆที่อยู่ทางภาคเหนืออาจจะคุ้นเคยมากกว่าเด็กๆที่อยู่ทางภาคอื่นๆน,นะคะคำนี้คําว่ากาดเป็นภาษาถิ่นเหนือหมายถึงตลาดนั่นเองค่ะเด็ก,ก <He S 2> ๆเห็นไหมคะพอเปลี่ยนพยัญชนะตัวท้ายความหมายของคำก็เปลี่ยนไปมาดูคำสุดท้ายกันค่ะ คำนี้มีพยัญชนะตัวท้ายคือวอลแหวนคำนี้อ่านออกเสียงว่ากาวนะคะกาวคือสิ่งที่จะทำให้สิ่งของสองสิ่งเนี่ยผนึกติดกันเห็นไหมคะเด็กๆพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางอย่างอันนี้นะคะเด็กๆสังเกตคำว่ากากาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่พอเติมงองูดอเด็กวอแหวน ทำให้เสียงเปลี่ยนความหมายของคําก็เปลี่ยนไปตัวงองูดอเด็กวอแหวนเรียกว่าอะไรคะเด็กๆพอจะตอบครูได้ไหมใช่แล้วคะ่ะเด็กๆงองูดอเด็กวอแหวนที่เด็กๆเห็นอยู่นี้คือตัวสะกดนั่นเองคะ่ะตัวสะกดคืออะไรและมีอะไรบ้างเราไปเรียนรู้กันคะ่ะตัวสะกด คือพยัญชนะที่ประสมอยู่ข้างหลังพยางในแม่กอกาแล้วก็จะทำให้คำเนี่ยกลายเป็นคำในแม่กกกดกบกนกงกมเกยและเกวย้อนกลับมาดูอีกทีนึงนะคะเด็กๆก,กามีแค่พยัญชนะกอไก่ะสมกับสระอาเรียกว่าคำในแม่กอกา เมื่อกาเติมงองูเข้ามากลายเป็นคำว่ากลางเมื่อกาเติมดอเด็กกลายเป็นคำว่ากาดเมื่อกาเติมวอแหวนกลายเป็นคำว่ากาวตัวดอเด็กงองูและวอแหวนก็คือตัวสะกดซึ่งตัวสะกดพวกนี้อยู่ในแม่อะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อ,รอมๆกันเลยค่ะ มาตราตัวสะกดนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8มาตราด้วยกันแต่ละมาตราเนี่ยก็จะมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดต่างกันไปอย่างคำว่ากลางนะคะที่เด็กๆได้อ่านไปเมื่อสักครู่กลางมีตัวท้ายคือตัวงองงูงองูเด็กๆเ,เห็นไหมคะในตารางฝั่งสีเขียวงองงูเป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดของมาตราแม่แม่กงค่าเด็กๆตรงนี้นะคะ คำว่ากาดมีดอเด็กเป็นพยัญชนะที่อยู่ท้ายดอเด็กเออดอเด็กอยู่ตรงไหนนะนี่ค่ะเด็กๆด,ดอเด็กอยู่ตรงนี้ดอเด็กเป็นพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดของแม่กดนี่นะคะและอีกคำหนึ่งวอแวนเป็นตัวสะกดของคำว่ากาววอลแหวนอยู่ในมาตาอะไรเอย นี่นะคะวอลแวนวอลแวนอยู่ในมาตาแม่เกลวนั่นเองนะคะเด็กๆนอกเหนือจากแม่กงแม่เกลวและแม่กดแล้วมาตราตัวสะกดทั้ง8มาตราเนี่ยยังมีแม่กลมที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดแม่เกยมียอยยักษ์เป็นตัวสะกดแม่กบมีกอไก่เป็นตัวสะกด และนอกจากกอไก่แล้วแม่กกยังมีขอไข่ขอกวายและคอระคังเป็นตัวสะกดอีกด้วยนะคะเด็กๆมาตาต่อมานะคะเด็กๆแม่ก,กบแม่ก,กบมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนอกจากบอใบไม้แล้วแม่กบก็จะมีปอปลาพอพาน for fun และพอสัมภาสเป็นตัวสะกดค่ะมาตราต่อมานะคะเด็กๆมาตราแม่กลแม่กลมีนอหนูเป็นตัวสะกดนอกจากนอหนูแล้วก็จะมียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาค่ะ แล้วก็มาดูแม่กดกันนะคะแม่สุดท้ายมาตรามแม่สุดท้ายนอกจากมีดอเด็กเป็นตัวสะกดแล้วแม่กดเนี่ยมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดอีกลายตัวเลยได้แก่จอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปะตัก ทอฐานทอมนโททอพู้เท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาสอราสือฤษีและสอเสือโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาตามแม่กด ทีนี้เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องสับสนหรือว่าจำอะไรในคราวเดียวกันเยอะเกินไปในชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนรู้กันแค่มาตราแม่กงและแม่กลมก่อนนะคะเด็กๆค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องมาตราแม่กงกันนะคะคำที่อยู่ในมาตราแม่กงเนี่ยมีอะไรบ้างลองมาดูตัวอย่างจากหนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาชั้นป .4 นะคะ เด็กๆเปิดหน้าหนังสือเรียนแล้วลองอ่านตัวอย่างคำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะรุงรังแมงป่องรวงพึ่งร้องเพลงเสียงดังกุ้งนาง อึ่งอ่างโกงกลางข้างหลังเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะใช่แล้วค่ะคำที่อยู่ในมาตราแม่กงนี้นะคะจะมีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นเด็กๆจำไว้เลยนะคะงองูขู่ฟอฟอ,ฟอคือตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กงเพียงตัวเดียวเท่านั้นค่ะ งงูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวสำหรับคำที่อยู่ในมาตราแม่กงนะคะมาดูมาตราถัดไปค่ะมาลองอ่านคำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะชุมนุมชมรมรอมชอม งอมแงมนุ่มนิ่มมูมามเสื่อมโทรมห้อมล้อมอมยิม้มเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคราวนี้ตัวหนังสือที่อยู่ข้างหลังคำเนี่ยกลายเป็นมอม้าทั้งหมดเลย ตัวหนังสือที่เป็นสีฟ้าที่เป็นตัวมมีฟ้าเนี่ยนั่นก็คือคำพวกนี้คือคำที่อยู่ในมาตราแม่กลมซึ่งในแม่กลมเนี่ยนะคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะเด็ก,กๆสังเกตเห็นไหมทั้งคำทั้งหมดเนี่ยมีแต่มอม้าทั้งหมดเลยนะคะในมาตราแม่กลมเนี่ยก็จะมีมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว เด็กๆจำได้ไหมคะในมา,มาตราแม่กงมีงองูเป็นตัวสะกดแล้วก็มีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวในมาตราแม่กมมีมอม้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเหมือนกันนะคะจำได้ไหมเด็กๆฝึกไว้ให้ฝึกจาและฝึกอ่านออกเสียงให้คล่องแคล่วนะคะจะได้จำได้เด็กๆอย่าลืมว่าคำบางคำที่ ผสมกับสระบางตัวแล้วมีตัวสะกดสระจะแปลงรูปหรือลดรูปหายไปทั้งหมดเลยเด็กๆสังเกตคำที่อยู่ในกรอบสีเหลืองนะคะแข็งจมงงเล็งลมพัง เด็กๆยังจำได้ไหมคะในระดับชั้นป3เราได้เรียนกันไปแล้วเรื่องสระลดรูปแล้วก็สระแปลงรูปนะคะตัวนี้ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ฝึกสังเกตให้ดีว่าคำที่ผสมสระเหล่านั้นนะเป็นสระแปลงรูปหรือสระลดรูปหรือเปล่าเพื่อที่ว่าเราจะได้อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะเด็กๆคราวนี้ หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องมาตาแม่กงและมาตาแม่กลมกันไปแล้วนะคะเรามาทดสอบความรู้กันซะหน่อยครูจะมีรูปให้แล้วก็มีตัวหนังสือที่สลับที่ไปมาชวนวกวนงงง,งันสับสนให้เด็กๆลองมาเรียงคำกันดูนะคะว่าคำพวกนี้เมื่อเรียงสลับที่กันแล้วเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรอันนี้ครูมีภาพเพื่อเป็นตัวบอกใบให้ไม่ได้ให้เด็กๆเรียงเลยนะคะ ลองมาดูกันว่าเด็กๆจะสามารถเรียงตัวอักษรพวกนี้ให้เป็นคำใหม่ได้ถูกต้องไหมมาดูภาพแรกกันค่ะภาพนี้ภาพนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆเด็กๆสามารถบอกได้ไหมว่าภาพนี้คือคำว่าอะไรแล้วดูจากตัวหนังสือที่ครูเรียงสลับกันไปมา เด็กๆเ,เรียงใหม่ได้ไหมคะว่าเป็นคำว่าอะไรมาลองเรียงกันไปพร้พอมๆกันเลยนะคะเอ๊ะภาพนี้เมื่อเรียงตัวหนังสือมาใหม่แล้วได้เป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆ นั่นก็คือคำว่าอมยิ้มนั่นเองค่ะอมยิม้มมีตัวสะกดในมาตาอะไรคะเด็กๆอมยิม้มมีมอม้าเป็นตัวสะกดนั่นก็คือมาตราแม่กลมนั่นเองค่ะคราวนี้มาถึงภาพที่สองกันบ้างค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักสัตว์ชนิดนี้ไหมคะเป็นสัตว์มีพิษชนิดหนึ่งถ้าเจอต้องหลีกหนีไปให้ไกลอย่าเข้าใกล้นะคะเด็กๆ สัตว์ชนิดนี้คือสัตว์อะไรคะจากตัวอักษรตรงนี้เด็กๆสามารถเรียงลำดับให้เป็นคำใหม่ได้ไหมคะเออคำนี้นั่นก็คือคำว่าเด็กๆมาเรียงไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะ คำนี้ก็คือคําว่าแมงป่องนั่นเองเด็กๆเรียงได้ถูกต้องไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมาลองดูอีกสักสองคำนะคะเป็นสองคำสุดท้ายเพื่อเป็นการทบทวนเรื่องมาตราแมกงและมาตราแม่กลม,ามกภาพข้างบนนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆเงียงงากใช่เงียงากหรือเปล่า จากภาพคือคำว่าอะไรคะมาเรียงกันใหม่ดูนะคะมีเด็กๆคนไหนเรียงลำดับถูกต้องมั้งคะภาพนี้ไม่ใช่คำว่าเงกงากแน่นอนเพราะภาพนี้คือกางเกงนั่นเองคะ่ะกางเกงคือคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงนะคะมีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะนี่ ไม่ใช่เยกย้างนะคะเด็กๆและภาพสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเด็กในภาพกำลังทำอะไรคะเด็กๆเด็กๆสามารถเรียงสลับคำให้ถูกต้องได้ไหมคะว่าเด็กในภาพกำลังทำอะไรใช่แล้วค่ะเด็กในภาพกําลังดื่มนมนั่นเองเด็กๆเรียงถูกต้องไหมคะ เห็นไหมคะคำว่าดื่มมีมอสะกดก็คือคำในมาตราแม่กรมนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเรื่องมาตราแม่กรมและมาตราแม่กงนะคะซึ่งทั้งสองตัวนี้มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างเด็กๆตอบได้ไหมคะในมาตราแม่กงมีงงูขู่ฟ่อฟเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวส่วนมาตราแม่กลมมีมอมาคึกคัก เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเด็กๆจำเอาไว้ให้ดีเมื่อเจอคําที่ประสมด้วยมาตราแม่กงหรือมาตราแม่กมเนี่ยก็จะได้ฝึกอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้ครูก็จะลาจากกันไปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านออกเสียงบ่อยๆฝึกอ่านทุกวันเพื่อที่จะได้อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องแล้วชั่วโมงถัดไปมาเรียนรู้เรื่องมาตราตัวต่อไปกันนะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน